แก้ววาวแววส่องแสงงามดังแสงธรรมส่องใจให้เห็นจริงอันขันติบารมีงดงามยิ่งเห็นจริงดังธรรมที่พร่ำสอนปัญญาบารมีมีคลายคลอนดีทุกตอนวิปัสสนากรรมฐานมารไม่มีบารมีจะไม่เกิดดูเอาเถิดใจประเสริฐเสียหนักหนาพระโพธินันทมุนีผู้เมตตาสมชายาว่าพุทธญาโนคุณงามความดีที่ท่านนี้นี่มีให้มีมากมายคุณประโยชน์ล้นหนักหนาเป็นครูสอนกรรมฐานวิปัสสนาเอื้อบุญญาบารมีแด่สังคมเอ๋ยดวงแก้วเจ้าเอ๋ยสว่างเลยเพราะผลธรรมที่พร่ำสอนดังสวรรค์ของลูกนี้นิรันดรกราบก่อนนอนไหว้พุทธญาโนนอบน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปคุณบิดามารดาขอแสดงความนอบน้อมเคารพนับถือกับพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีจิตน้อมไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกทุกคนวันนี้หลวงพ่อจะเข้ากรรมฐาน10วันออกวันที่1หลวงพ่อจะทำสมาธิตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำอบรมสั่งสอนมาเพื่อตอบแทนการฝึกหัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการสร้างบารมีเป็นเนติแบบอย่างสำหรับให้เราชาวพุทธทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามในเบื้องต้นการเข้ากรรมฐานนี้ตั้งใจจะทบทวนหลักธรรมคุณธรรมและบารมีธรรมที่ตนเองฝึกหัดปฏิบัติมาเบื้องที่สองก็เพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคณะสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในการที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นนำเราไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องต่อมาก็เพื่อตอบแทนพระคุณที่ญาติโยมทุกคนลูกทุกคนได้สละเวลาอุปถัมภ์อุปถากหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันแล้วลำดับต่อมาก็เพื่อตัดวิบากกรรมต่างๆที่โลกมนุษย์เรานี้
พึ่งมีเวรกรรมต่อกันหลวงพ่อก็จะตัดวิบากกรรมของตัวเองแล้วก็ตัดวิบากกรรมให้ลูกๆทุกคนจะสวดมนต์สวดพรให้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่หลวงพ่อได้กล่าวคำที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหลวงพ่อก็จะรวมยอดจะปฏิบัติใช้นี่กรรมนั้นจะปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณนั้นแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากกองทุกข์นั้นปีนี้หลวงพ่ออายุ66ปีสิ่งอื่นไหนที่จะเป็นรางวัลชีวิตให้กับตนเองที่ใหญ่หลวงเท่ากับเรามีชีวิตอยู่ได้ถึง6รอบ12 6เป็น72ก็ได้อายุ72ปีในวันที่1มีนามีความประสงค์จะปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ตอบแทนคุณบิดามารดาแล้วก็ตอบแทนคณะลูกศิษย์ทุกคนที่ได้อุปถัมภ์คำชูในพระพุทธศาสนานี้ด้วยเหตุนี้จึงมีปารภเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อปารภเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้น้อมจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์หลวงพ่อก็ไปออกวันที่1มีนาคมก็เป็นเวลาคำนวณเท่านั้นวันความหิวต่างๆที่เป็นวิบากกรรมที่เกิดมาเพื่อหิวความทรมานต่างๆที่เกิดมาจากความโหยหวนทั้งหมดนี้จะอดทนเพื่อลูกๆทุกคนทั้งหมดนี้จะอดทนเพื่อพระคุณเจ้าทุกรูปทั้งหมดนี้ก็จะอดทนเพื่อขันติบารมีให้กับตนเองน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่ดูแลอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาร่วมงานก็แล้วแต่อะไรก็ต่างๆทั้งหมดนี้ก็ให้ญาติโยมพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลกันทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ตรงไหนก็แค่นั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทุกคนก็ไม่สามารถจะมีใครเอาอะไรไปได้ส่วนกิเลสต่างๆวิบากกรรมต่างๆก็ให้ทุกคนสลัดทิ้งให้หมดให้สำนึกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพพระพุทธศาสนาก็เป็นประโยชน์ที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราทุกคนตั้งแต่นี้ต่อไปอัศมิมานะตัวตนอัตตาตัวกูของกูอย่าให้เกิดมีในจิตของลูกทุกคนหลวงพ่อจะได้เอามันไปทิ้งให้หมดตั้งแต่นี้ต่อไปให้ลูกกัดฟันอดทนต่อสู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนึกถึงเวลาหลวงพ่อท่านเข้ากรรมฐาน10วันท่านไม่ชั้นอะไรเลยท่านก็ต่อสู้อยู่จนถึง10วันประมาณวันที่3วันที่4ถ้าหลวงพ่อจะเป็นลมเป็นแรงก็เป็นลมตอนนั้นแต่ถ้ามันผ่านอันนี้ไปแล้วก็คงไม่เป็นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นโยมข้างนอกก็ช่วยสวดมนต์สวดพรช่วยนั่งสมาธิภาวนาเพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนบุญกุศลและบารมีให้เกิดให้มีขึ้นรวมทั้งญาติโยมและหลวงพ่อด้วยอืม
ความดีที่ท่านนี้นี่มีให้มีมากมายคุณประโยชน์ล้นหนักหนาเป็นครูสอนกรรมฐานวิปัสสนาเอื้อบุญญาบารมีแด่สังคมเอ๋ยดวงแก้วเจ้าเอ๋ยสว่างเลยเพราะผลธรรมที่พร่ำสอนดังสวรรค์ของลูกนี้นิรันดรกราบก่อนนอนไหว้พุทธญาโน